มาแม่ผาดมาลืมยินขึ้นเลยค่ะเสียงของแม่ไก่ร้องเรียกลูกไก่มาแม่ผาดมากุ๊ก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 เสียงของแม่ไก่ร้องเรียกลูกไก่มาแม่ผาดมากกิจกรรมวงกลมนะคะให้นึกถึงว่าเราจะทำวงกลมเนี่ยให้สอดคล้องกับดวงตะวันที่มันจะเริ่มต้นขึ้นนะคะในช่วงเช้าแล้วก็ค่อยๆหมุนมานะคะช่วงสายช่วงบ่ายนะคะเด็กก็จะนอนใช่ไหมหรือว่าพักผ่อนนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนเย็นกลับบ้านนะคะแล้วก็กลับไปบ้านของพี่พ่อแม่เพราะนั้นเวลาจะแข่งกิจกรรมวงกลมเนี่ยหรือว่าเรายกเพลงเมื่อเช้าขึ้นมาเพลงเก่านะคะเพลงเก่าก็ให้ร้องเพลงอะไรได้ก็ได้ที่มันเกี่ยวกับดวงตะวันนะคะกำลังจะขึ้นฟ้าเอาเพลงนะคะขึ้นก็คือเช้าที่โลกสดใสเสร็จแล้วก็จะมาคู่ไก่ของเรานะคะคู่ไก่ที่เป็นไก่ขันใช่ไหมคะเสร็จแล้วลูกไก่เขาก็บินใช่ไหมคะบินแล้วก็มาจิกหาแต่แล้วก็ลูกไก่ก็ออกจะบินไปข้างนอกบินไปเล่นอะไรอะไรนี้นะคะแล้วเราก็อาจจะร้องเพลงให้ที่ผู้ชอบร้องแบบนั้นก็คือไก่ที่ฉันเลี้ยงเป็นเพื่อนทุกวันนะคะจนกระทั่งเจ้าไก่ตัวนี้กลับมานอนในหลังของแม่ตื่นอย่างสดใสนะคะร้องเลยนะเราจะเริ่มต้นตรงๆไหมนะตื่นอย่างสดใสอันเช้าสดสมมากลางคืนหนึ่งแม่ไก่ก็แอบเข้าไปดูว่าในเล้าของเธอนั้นไข่ที่กำลังฟักอยู่นั้นเป็นตัวแล้วหรือยังขอเชิญเด็กๆ เป็นไข่นะคะขึ้นมือค่ะลา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 ก๊อก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 อย่างเลยก๊อกอีกทีก๊อกอีกทีเอาละละดูลูกเจี๊ยบลัน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 เดี๋ยวเดี๋ยวบินก็อีกเดี๋ยวหากินตามภาษาไก่เอ๋ยลา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 I'm not.
ียกลูกไก่เข้ามานอนในร้าวลูกไก่ทุกตัวนอนหลับสบายเราจะเอาเพลงเดิมของเราเนี่ยมาทำยังไงให้เป็นวงกลมเพลงนิทานได้บ้างมีเพลงอะไรที่พอทำได้บ้างมั้ยที่เป็นเพลงที่เรารู้แล้วอ่ะไก่นี่ก็คือรู้แล้วใช่ป่ะมีอะไรอีกหนอนหนอนก็รู้แล้วมั้ยที่ตายเต้าตามกันหรือไม่ก็หนอนกระดึบกระดึบไปกระดึบมาอันนี้ก็เป็นเพลงที่เราใช้อยู่แล้วมั้ยคะมีอะไรบ้างคะที่ใช้อยู่แล้วที่เป็นสัตว์ทั้งหลายผีเสื้ออ่ะผีเสื้อกับนอนใช่ไหมคะมีอะไรแมวมีอะไรบ้างช้างช้างเมื่อเช้าน่ารักนะเดี๋ยวจะพาทำมันเยอะๆเกินไปก็ไก่ดีกว่ามันแจมมันง่ายหลักๆก็คือว่าเรามีเพลงเดิมของเราอยู่แล้วเราเอาไว้ตรงกลางนะฮะเราใส่สิ่งที่เรียกว่าตามตะวันเข้าไปก็คือตะวันขึ้นใช่ไหมฮะแล้วเราก็เล่าเรื่องไก่ไปอาจจะมีไก่สักเพลงนึงแล้วก็มาตะวันตกนะฮะไก่เหล่านั้นก็กลับมาอยู่บ้านพอดีตอนนี้เด็กก็มีความรู้สึกว่าครูไม่ได้พาแค่ร้องธรรมดานะแต่ครูพาเล่านิทานทั้งเรื่องเลยพวกเราก็ได้เป็นไก่กันหมดเลยสนุกจังเลยเจ้าหมูกิ๊บกอบก็น่ารักร้องได้ป่ะคะในเช้าแจ่มใสวันหนึ่งซึ่งเป็นวันน้ำนองลูกหมูก็อยากจะร้องว่าอยากจะร้องเล่นโคลนใครร้องได้บ้างมีอีกไหมที่เราเพลงที่มีอยู่แล้วเนี่ยช่วยกันนึกเพลงโบราณก็ได้ค่ะเพลงอะไรสิงโตสิงโตร้องไงสิงโตเจ้าป่าสิพอดีน้องพอดีน้องเคยฝึกน่ารักจ้ะของนักศึกษาเขาแต่อ๋อสิงโตเลยนะอยากทำผมอยากทำผมโอเคเลย ผมยุ่งโอ้น่ารักนะเอาตรงนี้ไปแต่งต่อได้นะคะน้องก็ลองถ้าพี่มีกิจกรรมหรือว่ามีการบ้านให้หนูนะบอกว่าหนูเอาเพลงที่หนูรู้จักอยู่แล้วเนี่ยมาทำเป็นวงกลมนิทานเพลงสิใส่ตอนเช้าก็ไปเป็นเพลงสวัสดีตะวันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ตอนเย็นหาเพลงที่ตะวันจะตกดินแล้วอะไรเงี้ยแค่เติมใช่ตอนต้นกับตอนปลายแล้วก็ตอนกลางคือเรารู้อยู่แล้วนะคะแล้วพยายามทำให้มันทุกอย่างมันร้อยต่อกันเด็กมันมีความสุขอ่ะนี่ของเดิมของเราก็คือร้องเพลงสิงโตแล้วก็หยุดจบเดี๋ยวไปร้องเพลงหมูก็หยุดไปร้องเพลงหนอนก็หยุดอย่างเงี้ยทีนี้เราก็พยายามทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นซีรีส์ต่อกันแหมพูดให้เป็นภาษาเกาหลีหน่อยเนาะซีรีส์ต่อกันแบบดีไม่ดีได้ไหมคะที่พอจดโน้ตได้ไหมนะทีนี้อีกนิดนึงก็คือว่าวงกลมนี่มันมีทิศทางมันมีเข้ามันมีออกนะฮะบางทีมันมีหมุนมันมีไปทางซ้ายมีไปทางขวาอันเนี้ยมันเป็นความพร้อมเลยค่ะเป็นความพร้อมที่เด็กจำเป็นต้องรู้มีเข้ามีออกมีซ้ายมีขวาบางทีมีโดดก็มีนะกระโดดเป็นกระตงกระต่ายก็โดดก็มีอะไรเงี้ยค่ะเลื้อยไปตามนะก็มีบางทีเดินสี่ขาเนี่ยมันแล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราจะให้ความพร้อมอะไรกับเด็กในเรื่องของทิศทางต่างๆแต่เพลงหนึ่งเนี่ยไม่ต้องทุกอย่างนะฮะหรือว่าช่วงนี้
เราจะล้องจระเข้กันอันนี้ก็ได้เลื้อยกันแหละสนุกอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นปลานะคะก็ได้ทำเป็นตัวเล็กๆเป็นแหวกว่ายถ้าทำเป็นช้างก็ได้ทำเมื่อเช้าทำตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะนี่คือความพร้อมที่เด็กต้องรู้เราใส่เข้าไปในวงกลมนิทานเพลงกัน